ชิชาอมาตยกุลหรือชื่อเดิมว่ากัญญวีภูมิสิริดลเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2536เป็นนักแสดงนางแบบและนักร้องชาวไทยเป็นที่รู้จักจากการเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทย Kiss Me 5จากค่ายกามิกาเซ่เมื่อปีพ.ศ.2553และมีผลงานด้านการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องเด็กใหม่ Girl From Nowhereเศษ2561ส่วน2564รับบทแนนนัวประวัติชิชาอมาตยกุลเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนจิตรดาและสอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้หลักสูตรของประเทศอังกฤษ IGCSE ขณะอายุเพียง15ปีก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงชิชาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีโดยเข้าร่วมเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทย Kiss Me 5จากค่ายกามิกาเซ่เมื่อปีพ.ศ.2553ร่วมกับสมาชิกอีก4คนได้แก่เนยเจนแป้งและพลอยโดยประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยยอดขายอัลบั้มทะลุล้านตลับหลังจากวง Kiss Me 5ยุบวงในปีพ.ศ. 2558ชิชาได้หันมาโฟกัสด้านการแสดงโดยเริ่มมีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือเรื่องรักวุ่นวายตระกูลเฮียนทางช่อง8ในปีพ.ศ. 2559และเป็นที่รู้จักจากบทบาทแนนนัวในซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ Girl From Nowhere ทางช่อง GMM 25ในปีพ.ศ. 2561ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยได้รับรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศชิชามีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเช่นเลือดข้นคนจาง2561เคว้ง2562 The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์2562 Homestay 2563 The Chipper สารวัตรสืบรัก2563 The Gifted Graduation นักเรียนพลังกิฟต์ภาค2 2564 Fast and Feel Love 2565และ The Batman 2566ผลงานภาพยนตร์ Fast and Feel Love 2565 The Batman 2566ละครโทรทัศน์รักวุ่นวายตระกูลเฮียน2559เด็กใหม่ Girl From Nowhere เศษ2561ส่วน2564เลือดข้นคนจาง2561เควง2562 The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์2562 Homestay 2563 The Chipper สารวัตรสืบรัก2563The Gifted Graduation นักเรียนพลังกิฟต์ภาค2 2564รางวัลชมเชยนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Fast and Feel Love ในงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่29รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครโทรทัศน์เรื่อง The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ภาค2ในงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครโทรทัศน์เรื่อง The Chipper สารวัตรสืบรักในงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่14ชิชาอมาตยกุลเป็นนักแสดงที่มีฝีมือการแสดงโดดเด่นและได้รับความนิยมอย่างมากจากผลงานการแสดงของเธอโดยเฉพาะบทบาทแนนนัวในซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ Girl From Nowhere ที่เธอได้รับคำชื่นชมจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ